สวัสดีครับทุกท่านเมื่อนี้นะครับจะพาทุกท่านนั้นมาชมต้นไม้นะครับผมเนาะที่บ่ค่อยงามนะครับเพราะว่าอากาศช่วงหน้าหนาวนะครับต้นไม้นะครับผมหลายๆอย่างนั้นเพิ่นก็จะยุบบางต้นก็อาจจะลงหัวนะครับนี่ครับอย่างเช่นบอนสีนะครับผมทุกท่านก็จะมีนี่ครับการลงหัวแบบนี้นะครับผมทุกท่านแล้วก็รอจังหวะนะครับค่อยฟื้นตัวแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับผมไม้ประดับต่างๆนะครับเพิ่นก็โรยรานะครับผมเนาะเพราะว่าอากาศที่แห้งนะครับผมเนาะอากาศที่แล้งที่แห้งก็เลยทําให้เพิ่นนั่นใบบ่สวยบ่งามนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเนาะก็จะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆนะครับให้ทุกท่านนั่นได้เอาไปปรับใช้นะครับผมซึ่งต้นไม้นะครับผมเนาะถ้าเราปลูกไว้นานๆนะครับผมนี่ครับดินเพิ่นจะเกิดอาการแข็งตัวนะครับดูดสารอาหารในกระถางไปใช้จนแทบจะหมดแล้วก็อากาศที่แห้งแล้งนะครับจะทําให้เพิ่นนะครับพัดใบนะครับผมทุกท่านโดยอย่างเช่นทุกฤดูกาลนะครับที่วนมานะครับผมเนาะถึงหน้าหนาวเพิ่นก็จะมีอาการใบร่วงนะครับผมแม้กระทั่งไม้ในป่าต่างๆนะครับเพิ่นก็จะร่วงโรยไปตามธรรมชาติของเพิ่นนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมานําเทคนิคนึงที่หลายๆท่านนั่นก็อาจจะยังบ่ค่อยรู้นะครับผมเนาะเพราะว่าการที่จะนําการฟื้นฟูให้เพิ่นกลับมาสวยงามอีกครั้งนั้นก็บางทีก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับผมนี่ครับเราจะต้องปรับปรุงดินใหม่นะครับผมเนาะเพื่อให้เพิ่นงอกยอดงอกใบขึ้นมานะครับผมให้มีความสวยงามเช่นเดิมนะครับผมนี่ครับรู้สึกว่าถ้านานๆไปรากเพิ่นจะแห้งแบบนี้เลยครับเรามาลองวิเคราะห์เบิ่งนะครับผมทุกท่านว่าเรารดน้ํานะครับผมทุกวันทุกวันเป็นอย่างเพิ่นก็ยังมีอาการโรยแห้งนะครับผมเนาะคือเก่านะครับผมเนาะนี่ครับเนื่องจากดินทั้งในนั่นเพิ่นเกิดอาการเสื่อมนะครับผมทุกท่านแล้วเราก็ค่อยแช่น้ําไว้นะครับผมเนาะประมาณ1วันก็ได้นะครับผมนะครับส่วนกระถางก็เก็บรวมๆกันไว้ก่อนนะครับผมเนาะซึ่งค่อยปลูกทีเดียวนะครับผมเนาะจะได้เป็นการสะดวกนะครับผมถ้าไปปลูกที่ละกระถางจะนานเซตนะครับผมนะครับรวมกันไว้เลยนะครับผมเนาะนี่ครับพอเราลื้อออกมาจากกระถางนะครับเรามาแช่น้ําไว้นะครับประมาณสัก1คืนก่อนก็ได้นะครับผมจะใช้ดินนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นดินดําที่มาจากโรงงานนะครับซึ่งซื้อมาแบบหลายๆคันรถเลยนะครับผมเนื่องจากบริเวณนี้นะครับจะทําการปลูกเพื่อการเกษตรนะครับก็เลยต้องซื้อมาหลายๆคันหลายๆรถเลยนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็ทําการเกี่ยวออกไปเพื่อให้เพิ่นกระจายออกไปนะครับแล้วจะปลูกพืชบริเวณนี้นะครับผมเนาะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เบิ่งนะครับผมแต่สําหรับมื้อนี้นะครับผมเนาะก็จะนำดินเหล่านี้นะครับมาปลูกนะครับผมให้เกิดประโยชน์ในทางการปลูกไม้ประดับไม้มงคลที่เราทำการขายนะครับอันนี้คือดินที่ผมทำการสั่งมาจากโรงงานนะครับซึ่งเป็นขี้เลื่อยหมักนะครับผมอันนี้เป็นหมักมาประมาณสัก2ปีได้แล้วครับผมเนาะแล้วก็จะผสมกับไอ้พวกขี้เถ้าโรงงานนะครับผมที่เพิ่นทำการเผาฟืนนะครับนะครับจะเป็นไอ้ดินชั้นดีเลยครับผมเนาะในการที่จะมาผสมกับดินปลูกนะครับผมนี่ครับดินที่ผมได้มาก็จะมานำนะครับผสมกับใบไม้นะครับผมที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมแนะนำให้เอาใบไม้ที่อยู่ในป่านะครับที่มักตามธรรมชาตินะครับมาผสมนะครับอัตราส่วนก็แค่1ต่อ1ก็ได้นะครับผมเนาะหรือว่าอัตราส่วนที่เรามาผสมนะครับใบไม้หมัก7ส่วนนะครับกับดินอีก5ส่วนนะครับผมเนาะเพื่อจะได้มีน้ำหนักที่เบานะครับเวลาเราจัดส่งนะครับผมเนาะก็จะได้แบบสะดวกขึ้นแล้วก็รักน้ำหนักที่เบาขึ้นนะครับผมเนาะนี่คือเป็นใบไม้หมักนะครับผมเนาะที่ผมนํามาจากป่านะครับผมทุกท่านนะครับก็จะเลือกเอาใบที่เพิ่นเริ่มผุพังแล้วนะผมเนาะนะครับส่วนดินที่ได้จากโรงงานนะครับผมเนาะก็จะสังเกตเห็นว่าเพิ่นจะมีสีดํานะครับผมแล้วก็จะ
ป็นดินที่มีผสมเศษไม้ต่างๆนั่นเราก็คัดเลือกนะครับเศษไม้นี้ออกครับผมเนาะแล้วค่อยเอาไปปรุงปลูกทีนึงนะครับผมนี่ครับจะมีพวกเศษไม้นะครับปนอยู่นะครับผมเนาะนี่ครับถ้าเราจะเอาไปขายนะครับผมเนาะเราก็แยกเศษไม้ออกนะครับผมดินที่เราใช้นะครับอันนี้บ่ได้จำกัดว่าเราต้องใช้ดินอย่างเด้อครับผมแต่ว่าอยากให้เลือกนะครับผมเนาะสักนิดนะครับผมเวลาเราปลูกนะครับอันนี้เราอาจจะเสียเวลาในการในคัดเลือกดินมานะหรือว่าวิธีการปรุงดินนะครับผมเนาะแต่ว่าเราจะย่นระยะเวลานะครับผมเนาะในการดูแลต้นไม้นะครับเพราะว่าต้นไม้เรานั่นจะสวยหรือว่าจะแข็งแรงดีนะครับผมเนาะในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับมาเปรียบเทียบให้ถึงลักษณะนะครับการเลือกดินนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมต้นที่ทำการปลูกก่อนนั้นนี้นะครับนี่ครับปลูกเสร็จแล้วนะครับผมเราจะใช้ฟางกบก็ได้นะครับผมเนาะนี่ครับเพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นหน้าดินไว้นะครับผมมาอัปเดตต้นที่เปลี่ยนดินก่อนหน้านี้นะครับนี่คือเป็นตัวอย่างนึงนะครับผมที่ผมทำการเปลี่ยนดินนะครับแล้วก็เมื่อเดือนก่อนนะครับผมเนาะปรากฏว่านะครับผมทั้งใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่นจะงอกขึ้นไอ้หน่อเยอะเลยนะผมเนาะซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมเนาะก่อนหน้านี้เพิ่นจะบ่ค่อยงอกบ่ค่อยขยายตัวนะครับผมอันนี้คือเป็นเทคนิคที่นำมาบอกกันนะครับผมเนาะอยากให้ทุกท่านนั่นได้เอาไปปรับใช้กันไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนนะครับถ้าก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวแบบนี้นะครับผมถ้ามีวิธีการดูแลพวกไอ้พืชสวนของที่สวนเรานะครับก็จะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมจะทำให้ต้นไม้นั้นสวยงามนะครับผมนี่เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่หลายๆท่านนั้นอาจจะมองข้ามไปนะครับว่ามีทั้งต้นสวยงามแล้วก็จะมีต้นขี้เหร่นะครับผมทุกท่านที่เพิ่นยุบใบลงไปนะครับผมเนาะอันนี้เป็นวัฏจักรธรรมชาติของทุกปีนะครับไม่ต้องวิตกกังวลเราถ้าเรามีดินนะครับดีๆนะครับผมปลูกใหม่แล้วก็สวยงามแล้วก็จะแยกขยายหน่อได้เร็วนะครับผมเนาะซึ่งอันนี้นะครับผมถ้าเราขยันทำนะครับเราจะได้พืชที่สวยงามและจะมีความแข็งแรงนะครับผมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดไหนถ้าเราดูแลดีๆนะครับจะเป็นหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนก็แล้วแต่นะครับผมก็แนะนำแบบนี้นะครับผมเนาะว่าให้ปรับปรุงดินที่ปลูกใหม่นะครับผมทุกท่านพอเราเปลี่ยนดินเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาตั้งไว้บริเวณที่เป็นร่มลำไรนะครับแล้วก็จะเลี้ยงรดน้ำสม่ำเสมอแล้วก็จะทำให้ต้นไม้ของเรานะครับเฟื่องตัวแล้วก็จะมีความสวยงามนะครับต้นใดที่ยังไม่มีความสวยงามเราก็จะเพิ่มปุ๋ยคอกเข้าไปนะครับผมเนาะอันนี้เป็นเทคนิคดีๆที่นำมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับการสร้างสวนนะครับโปรดติดตามไว้แล้วก็กดไลค์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ